ตามหลังอยู่1-3ก็ช็อกทุกคนช็อกไหมแฟนบอลช็อกแน่นอนพี่โก้ล่ะพี่โก้เป็นแฟนบอลเหมือนกันนะช็อกไหมก็ช็อกการที่เราจะเป็นแฟนบอลเนี่ยเราต้องพร้อมรับทุกสถานการณ์แต่มันทำให้เรารักทีมชาติไทยน้อยลงไหมช็อกไหมก็ช็อกเพราะว่าวันที่แข่งวันดีไปส่งลูกไปเรียนที่อังกฤษก็ไม่ได้ดูเกมปรากฏว่าน้องๆตม.เดินมาบอกว่าตอนนี้สกอร์1-3เราก็คิดว่าไทยนำอยู่3-1นะปรากฏว่าโดนตามหลังอยู่1-3ก็ช็อกดิเพราะอะไรเพราะว่าฟุตบอลมันเกิดขึ้นได้ฉะนั้นการที่เราจะเป็นแฟนบอลเนี่ยเราต้องพร้อมรับทุกสถานการณ์เนาะแต่มันทำให้เรารักทีมชาติไทยน้อยลงไหมอันนี้ให้พวกเรากลับไปคิดนะว่าเวลาบอลแพ้เนี่ยมีใครอยากแพ้ไหมน้องๆนักฟุตบอลอยากแพ้ไหมโค้ชอยากแพ้ไหมคนที่อยู่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลไทยเนี่ยอยากแพ้ไหมไม่อยากแพ้ใช่ไหมแต่มันทำให้เสียความรู้สึกแค่นั้นเองแต่เราจะต้องทำไงก็ต้องให้กำลังใจใช่ไหมตอนนี้น้องๆอยู่ที่นู่นเขาต้องการอะไรต้องการกำลังใจถูกไหมครับฉะนั้นเวลาตอนเนี้ยเป็นช่วงสถานการณ์ที่เลวร้ายสำหรับน้องๆนักฟุตบอลเกมข้างหน้าเนี่ยเราต้องช่วยกันคิดว่าจะทำไงถึงแม้ว่าน้องๆก็เคยอยู่ภายใต้การคุมทีมของพี่โก้วันนี้ความเป็นพี่เป็นน้องมันก็ยังมีเราก็พยายามส่งกำลังใจไปให้ความพ่ายแพ้ก็ต้องรีบนะลืมต้องรีบทิ้งแล้วทำให้เต็มที่เพราะแฟนบอลพร้อมที่สนับสนุนอยู่แล้วพี่อยากให้แนวความคิดให้องค์ความรู้ว่าเรารักที่จะเชียร์เรารักที่จะดูเราต้องพร้อมที่จะรับกับทุกสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะวันนี้อย่าเฟลนะอย่ามีความรู้สึกผิดหวังเจ็บใจฟุตบอลไทยต้องเดินไปข้างหน้าวันนี้เนี่ยเราอย่าคิดว่าเป็นความล้มเหลวเราคิดว่ากว่าที่จะประสบความสำเร็จเราต้องมีอุปสรรคมันเป็นจังหวะของฟุตบอลมากกว่าเนาะเมื่อไหร่ชนะน่ะคนก็เฮวันที่แพ้เนี่ยมันต้องหาคนที่เป็นเพื่อนหน่อยนะตอนที่แพ้ไม่ค่อยมีใครเป็นเพื่อนกันหรอกนะแต่วันที่ชนะเพื่อนเยอะเข้าใจไหมฉะนั้นวันนี้เนี่ยน้องๆเขาต้องการเพื่อนนะทีมชาติไทยยังต้องการแฟนคลับนะครับสมัยพี่โก้เป็นโค้ชพี่โก้ยังไม่กล้าพูดเลยว่าชนะ 100% หรือแม้กระทั่งเป็นผู้เล่นตัวเองเตะแท้ยังไม่กล้าพูดเลยว่าวันนี้ชนะ 100% ฉะนั้นอยากให้แฟนบอลทุกคนเข้าใจนะอารมณ์มีไหมพี่ก็อารมณ์ก็โกรธก็มีเวลาเชียร์ทีมที่ตัวเองรักฉะนั้นทุกทีมที่เราเป็นแฟนเราต้องรู้ว่าเกมกีฬากลับมาให้เร็วเราแพ้มาตลอดชีวิตแล้วไม่ใช่วันนี้เราไม่ได้แพ้ตลอดชีวิตนะแต่เราต้องอยู่ด้วยกำลังใจที่จะก้าวไปข้างหน้านะครับมีคนเรียกร้องอยากให้พี่โก้กลับไปคุมทีมชาติใช่ไหมครับจริงๆต้องขอบคุณพวกเราทุกคนนั่นแหละที่ติดตามผลงานพี่โก้ก็คงจะเป็นแฟนเก่าๆตั้งแต่สมัยเป็นผู้เล่นบ้างเป็นโค้ชบ้างอะไรบ้างนะก็ขอบคุณนะจริงๆแล้วเนี่ยยังคิดถึงน้องๆทีมชาติยังคิดถึงบรรยากาศทีมชาติเห็นความรู้สึกแฟนบอลในสนามเต็มสนามแล้วก็เชียร์กันด้วยความสนุกอาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างก็แล้วแต่อารมณ์นะครับณวันนี้เนี่ยก็คงตอบเหมือนกับแฟนบอลถามทั่วไปนะว่าคงไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะก็ถ้าเข้าไปตอนนี้เนี่ยก็คงไปทำอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรมากไม่ได้เพราะว่าโค้ชเขาก็ยังทำงานกันอยู่นะครับก็เอาเป็นเมื่อถึงเวลาแล้วกันเนาะคือตอนนี้ก็เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วกันเนาะเมื่อเวลาที่เหมาะสมอะไรมันก็เกิดได้หมดแหละเพราะว่าเป็นผู้เล่นก็เปลี่ยนมาเป็นโค้ชเปลี่ยนมาเป็นโค้ชจากโค้ชมาเป็นผู้จัดการทีมจากผู้จัดการทีมไปเป็นคณะกรรมการสภากรรมการหรือจะเป็นนายกหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้พี่ตอบไม่ได้หรอกแต่ถ้ามีโอกาสไหมก็มันไม่แน่นะอะไรที่ทำให้คนต้องการอยากให้พี่โก้กลับไปเพราะว่าอาจจะเป็นผลงานด้วยอาจจะเป็นความท
ุ่มเทที่เราทำงานมาตั้งแต่เป็นผู้เล่นคืออาจจะเป็นแฟนเก่าด้วยว่าพี่โก้ไม่ได้มีเรื่องเสียในเรื่องของการเป็นผู้เล่นมีผลงานมาแล้วก็การโค้ชเองก็มีความสุขในช่วงนึงก็มันอาจจะเป็นสิ่งนี้มากกว่าว่าสไตล์พี่โก้คือพี่โก้เล่นเป็นยังไงมาเป็นโค้ชก็เป็นอย่างนั้นก็เลยมีความว่าอยากเห็นสไตล์เดิมอยากเห็นสไตล์เก่าก็คือวิ่งสู้ฟัดวิ่งไม่มีหมดสู้จนหยดสุดท้ายไม่ถอดใจแพ้ก็ยังวิ่งชนะก็ยังวิ่งอยู่อันนี้คือสไตล์ของพี่โก้นะส่วนอย่างอื่นพี่ไม่รู้โค้ชทุกคนมีดีหมดแต่เขาจะต้องดึงศักยภาพของผู้เล่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดจากโค้ชไทยโค้ชนอกมันขึ้นอยู่ว่าใครที่เป็นเชฟที่ปรุงอาหารอร่อยที่สุดนักเตะก็คือวัตถุดิบใครจะเอาวัตถุดิบเนี่ยมาปรุงให้เจ๋งก็คือโอ้โหเป็นมันสนุกชนะแพ้ได้ใจอะไรประมาณเนี้ยนั่นคือคำตอบฉะนั้นเราไม่ต้องถามแล้วว่าจะเป็นโค้ชไทยหรือโค้ชนอกโค้ชคนไหนที่เอาวัตถุดิบที่เรามีอยู่โค้ชเก่งๆวัตถุดิบไม่ดีก็ไปไม่รอดโค้ชไม่เก่งวัตถุดิบดีก็ไปรอดเห็นไหมมันเอื้อกันในตอนที่เป็นโค้ชพี่โก้ทำอะไรสอนเด็กยังไงนะก็บอกง่ายๆประเทศนี้ป้ายสกอร์บอร์ดชื่ออะไรไทยแลนด์ใช่ชนาธิปหรือเปล่าหรือทีมซิโก้หรือเปล่าหรือทีมสารัตชับปุยหรือเปล่ามันคือไทยแลนด์ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสได้เป็นตัวแทนแล้วก็ธงไตลงอยู่หน้าอกทุกคนเขาอยากติดไหมฉะนั้นไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาถามว่าจะซ้อมยังไงเวลาแพ้ทีมชาติไทยแพ้นะถ้าเขารู้ว่าเขามีความภูมิใจว่าเล่นเพื่อใครเล่นเพื่อในหลวงเล่นเพื่อพ่อกับแม่ดูอยู่ที่บ้านเขาจะไม่อู้เขาจะไม่เกเรเขาจะไม่เล่นหยาบเขาจะไม่โดนใบแดงเพราะอะไรเพราะเขาเอาหัวใจของในหลวงเอาหัวใจของคนไทยทั้งประเทศเอาหัวใจของพ่อแม่เรายังรักฟุตบอลสิ่งที่พี่โก้ทำทุกวันนี้ลาออกมาแล้วก็ยังไม่หนีเรื่องฟุตบอลทุกวันนี้ตั้งแต่พี่ลาออกเนี่ยยังไม่ได้หยุดเรื่องของการทำฟุตบอลเลยนะยังไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่ไปสอนเด็กๆนะไปทำคลินิกไปทำกิจกรรมของมูลนิธิซิโก้ไปแจกลูกบอลตอนนี้ก็แจกลูกบอลนะทั่วประเทศพาเด็กไปเรียนฟุตบอลที่ต่างประเทศที่อังกฤษนะก็ยังไม่ได้หยุดเลยนะสองปีนี้ไอตอนนั้นก็เป็นหน้าฉากมันก็จะมีความคาดหวังก็คือเหมือนกับเราอยู่หน้าเวทีอันนั้นไฟสองหน้าแต่นี้เนี่ยเราอยู่เป็นแบ็กอัพเป็นข้างหลังมันสนุกอีกแบบนึงคือมันต้องมีใครมาเพรสเชอร์มาคาดหวังกับเรามากแต่เราต้องเพรสเชอร์ตัวเองว่าเราทำตรงนี้เรามันต้องดีนะตรงนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการปลูกวันนี้เราเคยปลูกต้นไม้ใหญ่อะดูแลตอนที่มันโตแล้วอะนะเหมือนดูแลนักบอลดูแลที่มันโตแล้วแต่วันนี้เราเริ่มมาเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ต้นกล้าฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าใส่ปุ๋ยยังไงที่งอกงามความคาดหวังของแฟนบอลน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวเพราะว่าโค้ชอ่ะเขามีความคาดหวังมากกว่าแฟนบอลอีกเพราะอะไรเพราะบอลแพ้ไม่ได้อย่างพี่โก้ทำทีมชาติพี่รู้ว่าขี่หลังเสือแล้วเนี่ยมันต้องเป็นยังไงใช่ไหมแต่พี่ไม่กลัวไงเพราะอะไรเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยไม่มีหัวใจเราต้องเป็นคนคอนโทรลมันไม่ใช่มันมาคอนโทรลเราถ้าเรากลัวฟุตบอลแล้วเราจะประมาหากินกับฟุตบอลได้ยังไงเราต้องมีความสุขในการทำงานของเราณวันนี้ทุกคนก็ต้องมีความสุขในการดูในการชมเกมในการทำงานของตัวเองนะครับอย่าไปเครียดเยอะอย่าไปเครียดนะแล้วก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับน้องๆณตอนนี้ที่อยู่เขาเรียกว่าในอยู่สมรภูมิลบอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาค่อยว่ากันนะก็เดินนะครับวงการฟุตบอลมีอีกหลายอย่างที่จะต้องทำนะครับคนไหนที่ทำอะไรได้คนมีหน้าที่เป็นโค้ชก็ทำหน้าที่โค้ชไปสำคัญที่สุดก็คือระเบียบวินัยกับตัวเองนะซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงานแล้วมีความมุ่งมั่นทุ่มเท
ไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะอะไรที่มันถูกมันก็อาจจะผิดก็ในอนาคตก็ได้ฉะนั้นเราค่อยๆเดินไปด้วยกันนะครับอยากเห็นทุกคนมีรอยยิ้มนะก็ถือโอกาสปีใหม่ก็มีความสุขทุกคนนะแล้วก็เราต้องเชียร์บอลไทยรักบอลไทยก็ต้องสนับสนุนบอลไทยอย่าใช้ความรุนแรงอย่าด่าหยาบคายอย่าใช้คำพูดที่มันทิ่มแทงฆ่ากันนะบางครั้งคำพูดเนี่ยมันรุนแรงนะมันไม่ดีหรอกฉะนั้นบอลแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาแต่ไม่ใช่ลบลาฆ่าฟันกันเราต้องทำวงการของเราให้มีรอยยิ้มนะมันทะเลาะกันมันไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะเพราะอะไรเพราะว่ามันก็ยังอยู่ในสังคมเดียวกัน